โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Rock Page EP ที่9ทำอย่างเงี้ย EP ที่9นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิป Rock Page ประจำวันที่29ธันวาคมปี64นะครับตอนนี้เวลา 11:46 นาทีนะครับก็วันนี้ตลาดค่อนข้างเบี่ยงมากนะครับมากถึงมากที่สุดนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเนาะแต่ก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะครับเพราะว่าเจออย่างนี้บ่อยๆมันก็ไม่มีความสุขเนาะเทรดลำบากนะจะหาตังก็หาไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็จะเสียตังซะมากกว่านะก็วันนี้นะครับตลาดค่อนข้างเหวี่ยงนะครับทุกคนกราฟวอลุ่มค่อนข้างแบบผันผวนอยู่พอสมควรเลยนะก็วันนี้นะครับมีคู่เงินนะครับที่เป็น ROI 80% เนี่ยให้เทรดแค่3คู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคือกราฟมันเหวี่ยงมากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะวิเคราะห์กราฟนานนิดนึงนะครับทุกคนก็จะได้จุดเข้าแต่ละจุดก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยความที่วันนี้เนี่ยตัวกราฟที่เทรดได้เนี่ยมันมีน้อยด้วยนะครับทุกคนมีแค่3คู่นะครับ3คู่เงินเองนะเพราะนั้นก็อาจจะใช้เวลาแบบนานถึงนานมากๆเลยนะครับเพราะว่าคู่เงินมันก็มีน้อยด้วยนะครับประมาณนี้นะก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าบล็อกเทรดใน EP ที่9ของผมนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับจะไปถึงตามฝั่งฝันได้ไหมนะครับพอร์ตจะโตขึ้นไหมหรือวันนี้จะขาดทุนกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปวิเคราะห์กราฟสักครู่นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่14:15นะครับโอ้โหมาเป็นรายการโทรทัศน์เลยนะก็14:15นะครับก็เกือบ3ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผมนั่งวิเคราะห์กราฟมานะครับไม่มีจุดเข้าเลยนะครับทุกคนกราฟไม่มีจุดเข้าเลยนะครับมันมีแหละแต่ว่ามันเหวี่ยงเนาะจุดเข้าบางจุดแบบมันเสี่ยงเกินกราฟมันเหวี่ยงเกินอะไรเงี้ยก็กลายเป็นไม่ได้เข้าไม่ได้เทรดนะครับล่าสุดเพิ่งมามีจุดเข้าตรงนี้นะครับทุกคนเข้ามาจะ3ชั่วโมงนะเพิ่งได้จุดเข้าจุดนี้นะครับโอเคครับตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เทรดตามเจ้าตัวสโตคาสติกนะครับอันนี้เป็นการเทรดตามเจ้าตัว EMA 200นะครับอ่ะก็โอเคล่าสุดกราฟลงมาชนที่เส้น EMA 200แล้วนะครับก็แอคชั่นค่อนข้างสวยอยู่นะนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วเขาไม่ได้ทะลุเส้นเทรนไลน์ลงมาหรือไม่ได้ทะลุเส้น EMA ลงมาได้นะครับหรือถ้าทะลุก็ทะลุแค่นิดเดียวนะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับไม่เชิงว่าใหญ่นะเป็นภาพรวมเล็กนะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับล่าสุดเขาลงมาชนเส้น EMA แล้วก็มีแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าผ่านเส้น EMA ลงไปไม่ได้นะครับก็แปลว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้นะครับน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะหรือจะแพ้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ไม้นี้วิเคราะห์ไม่มากเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์แค่ดูเฉยๆนะว่าแก๊สจะกลับตัวเมื่อไหร่นะครับล่าสุดแก๊สแค่จะลงมาชนเส้น EMA แล้วมีแววว่าจะกลับตัวเฉยๆนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามนะครับเท่านี้เลยนะครับสำหรับไม้นี้วิเคราะห์เท่านี้เลยนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคผมลืมบอกไปนะครับไม้นี้ผมเทรดที่300เหรียญนะครับแล้วก็เริ่มต้นมาก็ชนะไปอย่างสวยงามนะครับโหคุ้มค่ากับการเฝ้ากราฟมานะครับเฝ้ามา3ชั่วโมงเนาะชนะก็สวยอยู่นะครับโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,994.87 เหรียญแล้วนะครับบื้อลิ้นพัน .87 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญเนี่ยตอนนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้ 974.84 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะครับถือว่ามาได้สวยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะเฝ้ากราฟมา3ชั่วโมงเนาะแล้วก็
มากดไม้ใหญ่แล้วก็ชนะไปนะครับก็ถือว่าวันนี้มาดีอยู่มาดีอยู่คุ้มค่ากับการเฝ้ากราฟอยู่นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวไม้ต่อไปผมก็จะเทรดที่300เหรียญเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆคงถามแน่นอนครับว่าเอ้ยทำไมเทรดไม้ละ300เหรียญก็เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพอร์ตผมมันโตขึ้นแล้วนั่นเองนะครับทุกคนพอร์ตมันใหญ่ขึ้นเนาะผมก็เลยขยับขนาดไม้ให้มันใหญ่ขึ้นตามนั่นเองนะครับก็เลยมาเทรดที่ไม้ละ300เหรียญนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเท่านี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับผมวันนี้วิเคราะห์กราฟนานมากนะครับกราฟทั้งเหวี่ยงทั้งอะไรไม่รู้หลายๆอย่างนะครับวิเคราะห์ยากมากก็โอเคครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนผมจะมาวิเคราะห์กราฟให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปในไม้ที่2กันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่3 ทุ่ม 21 นาทีนะครับโอ้โหเลขเท่มากเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็ดึกแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์เทรดในช่องเสร็จไปนะครับแล้วก็ผมก็มานั่งวิเคราะห์กราฟต่อนะครับสรุปวันนี้ไม่มีจุดเข้าตรงไหนที่น่าสนใจเลยนะครับมีแต่จุดเบี่ยงจุดเบี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยไม่มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากจบไม้แรกเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะครับก็โอเคครับวันนี้สรุปจบที่ได้เทรดไม้เดียวละกันนะครับสำหรับม็อกเทรดใน EP ที่9นี้นะครับโอเคครับก็มันได้แค่นี้เนาะก็แค่นี้แล้วกันนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็ได้กำไรเยอะแล้วนะตั้ง200กว่าเหรียญเลยนะครับก็โอเคครับถือว่าวันนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่นะฮะโอเคผมก่อนจากลากันไปนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับ Rock Trade EP ที่9นี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับคือแบบตลาดแบบสุดมากนะครับเบี่ยงมากอะไรมากก็วันนี้จบไม้เดียวก็ไม่เป็นไรนะครับยังจบสวยอยู่กำไรที่ได้ก็ยังเยอะอยู่นะครับ200กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมใน Rock Trade EP ที่9ของผมนี้นะครับแล้วเจอกันใน Rock Trade EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับThank you.